าดหัวใหญ่ของเนชั่นนะฮะลองดูนะฮะน่าสนใจและเป็นเรื่องที่มีนัยยะนะครับไม่รู้ว่าเนชั่นพูดถูกหรือพูดผิดนะครับแต่เป็นพาดหัวใหญ่ของเนชั่นพูดถึงคุณวิชัยนะครับวิชัยไหนวิชัยเลสเตอร์วิชัยคิงพาวเวอร์ครับเมื่อก่อนวิชัยสีอักษรแต่ตอนนี้คุณวิชัยมีนามสกุลใหม่แล้วก็คือวิชัยเลสเตอร์วิชัยคิงพาวเวอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยบอกว่าวิชัยลิงก์ทูนิวปาร์ตี้นะฮะแล้วเนชั่นเนี่ยในเนื้อข่าวพูดรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับพูดว่าตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทำให้คุณวิชัยทำคำที่เนชั่นใช้คือเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายของหมากทางการเมืองที่จะเชื่อมโยงระหว่างหลายฝ่ายนะครับที่จะทำให้ฝั่งคสช.เนี่ยยังคงรักษาสถานภาพทางอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้งโดยตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับในรายงานของข่าวของเนชั่นเนี่ยพูดว่าคุณวิชัยเนี่ยมีความสัมพันธ์อดีตกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รองนายกนะครับแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์อันดีของคุณวิชัยกับคุณเนวินชิดชอบนะครับแล้วก็เราดูดีกันอยู่เลยใช่ครับแล้วก็คุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณอนุทินก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มพรรคการเมืองซึ่งแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนชั่นเนี่ยเล่นประเด็นนี้คือคุณวิชัยคุณเนวินคุณอนุทิน มีความเชื่อมโยงกันแล้วอาจจะเป็นตัวละครที่ทำให้คสช.เนี่ยสามารถตั้งพรรคการเมืองของตัวเองขึ้นมาหลังเลือกตั้งเต็มตัวรับหลังการเลือกตั้งได้ประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้เป็นโมเดลที่นักวิเคราะห์การเมืองชอบพูดกันบ่อยๆ อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่มีการรัฐประหารการเปลี่ยนผ่านหลังจากรัฐประหารสู่การเลือกตั้งเนี่ยยังน้อยจะต้องมีพรรคการเมืองบางพรรคหรือตั้งขึ้นใหม่มาเป็นองค์กรทางการเมืองรองรับการสกเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยที่ทหารอาจจะยังไม่ละมือออกจากการเมืองไป 100% ซึ่งน่าจะเป็นจุดเนี้ยที่คุณวิชัยเป็นจิ๊กซอเข้ามาเชื่อมความเชื่อมโยงของคุณวิชัยคุณเนวินคุณอุทิน3คนนี้ก็เป็นตัวละครซึ่งมีความเชื่อมโยงกันมานานจริงๆแล้วความสนใจทางการเมืองหรือเรื่องอื่นๆคุณเนวินก็สนใจฟุตบอลขาใหญ่ของฟุตบอลไทย คุณวิชัยก็เป็นเจ้าพ่อพรีเมียร์ลีกไปแล้วในมุมมองคนไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเนชั่นพูดถูกมันจะส่งผลยังไงกับการเมืองไทยในอนาคตเพราะว่าเนชั่นเขาพยายามเล่าอย่างนี้ว่าคุณวิชัยเป็นตัวละครสำคัญซึ่งมีบทบาททางการเมืองและทำให้ตัวเองได้สัมปทานธุรกิจต่างๆค่อนข้างมากในแบบที่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลคุณวิชัยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยนะครับมีการพูดว่าคุณวิชัยเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจดิวตี้ฟรีครั้งแรกสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกตอนนั้นได้สัมปทานที่สนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นก็มาได้สัมปทานอีกครั้งหนึ่งสมัยพลเอกชวลิตได้สัมปทานการทำดิวตี้ฟรีที่ World Trade Center นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วว่าการขายสินค้าปลอดภาษีในประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นคนทำมันนานมากจนเราลืมว่าในอดีตเนี่ยดิวตี้ฟรีเนี่ยไม่ใช่เป็นของเอกชนแต่เป็นของรัฐวิสาหกิจมีการท่องเที่ยวในประเทศไทยใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาได้ตอนสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสมัยคุณทักษิณครับแล้วก็เนชั่นเขาก็พูดแบบนี้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาไม่เคยกระทบกระเทือนกับการทำธุรกิจของคุณวิชัยเลยไม่ว่าพรรคการเมืองไหนหรือกลุ่มอำนาจไหนจะเป็นรัฐบาลนะครับสถานภาพทางการเมืองของคุณวิชัยความสัมพันธ์ทางการเมืองของคุณวิชัยกับกลุ่มต่างๆเป็นไปอย่างแข็งแรงมั่นคงมาโดยตลอดนะครับที่น่าจับตามากนะฮะคุณวิชัยนี่ถ้า